สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลพลิกแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่นิ่มนวลไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้งั้นขอถามเลยครับความรู้สึกวันนี้เลยครับมาถึงแล้ววันนี้วันของเราก็เมื่อกี้ก่อนลงมาเราก็พูดกันบอกว่าในที่สุดเนาะก็ถึงวันนี้สักทีสักทีหลังจากที่มีงานมั่นที่บ้านนะครับแล้วก็ที่เลโคโมงานแต่งแล้วก็ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นงานฉลองพิธีมงคลสมรสของเรานะครับครับผมงานสวยมากบรรยายหน่อยได้ไหมคะว่าคอนเซ็ปต์อะไรเป็นยังไงคือบอกก่อนเลยค่ะว่าคือเราสองคนก็มีความที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าด้วยโจทย์ของเราก็คือพี่หมากชอบป่าค่ะแล้วก็คิมชอบดอกไม้อะค่ะเขาก็เลยทางชิคพาร์เนอร์ก็เลยแบบว่ารังสรรค์ให้ตรงเนี้ยจะเห็นว่าแบบวอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นป่าหมดเลยอะค่ะแต่ว่าก็จะมีความแบบหวานเข้าไปก็มีความเป็นคิมด้วยดอกไม้แต่ตอนแรกนี้ไม่มีนะป่าสนนั่นเองไม่มีตอนแรกไม่มีค่ะอ๋อแต่ว่าก็ด้วยความที่นั่นแหละผมอ่ะเป็นคนเป็นเชียงใหม่เงี้ยด้วยความที่อยู่บนดอยชอบสีเขียวอะไรเงี้ยเขาก็รู้ใจเขาก็เลยเอามาเติมให้เป็นผนังอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเราเป็นเรามากมากใช่ครับดอกไม้ของกินคือ1ตันกินพอร์ตมาล้วนๆเลยไม่น่าพอนะครับ1ตันโอ้น่าจะเยอะมากค่ะอย่างที่เห็นแบ็คดรอปข้างหน้านี่คือแบบแน่นไปด้วยดอกไม้จริงๆจริงคิมยังว้าวเลยนะคะเดินเข้ามาเมื่อกี้เพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ตอนมันเสร็จใช่เมื่อคืนมาถึงก็คือยังไม่เสร็จขนาดนี้ค่ะเพราะดอกแล้วแบบใช้เป็นหมื่นดอกเลยโอ้โหน่าจะมากกว่านั้นนะคะเนาะใช่ก็ต้องขอบคุณทางชิคแพนเนอร์ค่ะพี่กุ้งแล้วก็เต็มที่มากพี่ก้องด้วยนะคะกุ้งพี่ก้องไปที่ดอกกุหลาบกับเฮเดนเดียครับคิมมันมีความหมายอะไรไหมสำหรับคิมคือจริงๆอ่ะคิมชอบกุหลาบอยู่แล้วอย่างที่เห็นว่าคิมก็ปลูกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้ความแบบ pure อยากได้ความแบบ elegant อะไรอย่างเงี้ยกุหลาบสีขาวก็เลยเหมาะค่ะแล้วก็มีเฮเดนเดียสีขาวคืออยากให้งานนี้เป็นสีขาวล้วนผสมไปกับ nature ก็คือความเป็นที่มาด้วยค่ะจริงๆธีมก็คือ close to nature นะฮะชื่อธีมของเราเพราะฉะนั้นก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรธีม close to nature แบบต้องใส่อะไรใส่อะไรดีอะไรเงี้ยจริงๆมันคือสีอะไรก็ได้นั่นเองครับจริงๆมาจนถึงวันนี้แล้วยังตื่นเต้นไหมคะความรู้สึกเอาจริงๆนะไม่ตื่นเต้นเลยจนกระทั่งเมื่อคืนจนเมื่อวานจนเมื่อคืนรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรอใช่เพราะว่าเรางานที่ต่างประเทศครับคนนี้เขาต้องทำอะไรทุกอย่างเองแล้วก็รู้เรื่องทุกอย่างเองหมดเลยพอถึงงานที่ไทยอ่ะเราสบายไงเราก็แบบมีคนช่วยนู่นนี่เยอะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยเหลือทุกท่านนะครับผู้จัดการพี่สู่พี่แพรทุกคนพี่ก้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับชุดราคาชุดที่คิวจะสั่งค่ะก็อลิซาบค่ะชุดนี้ที่มาสตอรี่อะไรไหมครับต้องมีครับจริงๆนี่คือชุดที่2นะครับชุดแรกไม่ใส่ครับผมเพราะว่าไม่ถูกใจไม่ใช่คือเราอะซื้อมาเป็นปีแล้วค่ะใช่และทีนี้เราก็แค่เข้าไปดูที่ร้านพี่เทนอีกรอบนึงสวยครับพี่แล้วมาเจอเนื้อคู่แล้วมาเจอคนนี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะเราก็เลยแบบอันนี้ละกันเปลี่ยนดีกว่าอันนี้ละกันอีกตัวยังอยู่บนห้องอยู่เลยครับพี่หมากเห็นแล้วว่าไงว่างานชุดนี้สวยมากครับจริงๆผมชอบชุดนี้พี่หมากเลือกชุดนี้ใช่เห็นปุ๊บตอนไปลองก็คือแบบบีชุดนี้แหละสมควรแล้วเหมือนในละครเลยไหมครับเปิดมาแล้วก็สวยมากของเทเก็ประมาณนั้นนะจริงๆก็เห็นแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกสเปคถูกชะตาอะไรว้าวใช่ไหมวันนั้นที่เขาไปอ่ะใช่ทั้งคู่มีคนตกหลุมรักรอบตกหลุมรักหลายรอบครับเมื่อกี้ก็เห็นข้างบนก็อึ้งเหมือนกันว่าแบบโอ้โหพอแต่งเต็มแล้วก็แบบเหมือนกันไม่เหมือนตอนเช้าเลยนะคะเอ็นนี่ใครเนี่ยนั่งจกส้มตำอยู่คิมจะเป่าหรือเปล่าหล่อมากค่ะขอบคุณครับ
จริงๆเราสองคนเกิดงานมาที่เมืองนอกเลยเนาะเรามีคำสัญญาอะไรที่กันบ้างอะฮะระหว่างร็อกอ๋อที่ต่างประเทศนะครับเราพูดวาวกันไปเนาะเราก็ให้คำสัญญาแบบจริงๆก็ไม่ได้เจาะจงอะไรมากแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าก็จะดูแลกันและกันให้ดีที่สุดเนาะใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันใช่ใช่ก็พูดไปเยอะมากเหมือนกันนะคะก็จะมีคำหนึ่งที่แบบพี่ชายถามว่าแบบขอรู้หน่อยได้ไหมเพราะเขาต้องฟีดด้วยขอรู้หน่อยได้ไหมว่าตกหลุมรักขึ้นมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยและทำไมอะไรเงี้ยเราก็แบบมันนึกไม่ออกอะเพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันมานานถูกแล้วถูกแล้วไม่เป็นไรหรอกมันแบบอยู่ด้วยกันมานานจนแบบจำไม่ได้แล้วค่ะว่าเราเริ่มรักเขาตอนไหนอะแต่ว่ามันจำได้แค่โมเมนต์ดีๆแล้วก็เราเติบโตมาด้วยกันอยู่ในทุกช่วงชีวิตของกันและกันแล้วก็อยากจะแบบเนี่ยแหละเขาก็คือแบบเหมือนบ้านของเราค่ะแล้วเราก็อยากจะเป็นบ้านของเขามาถ้ากับผู้ใหญ่ทางทีมมาได้ทำสัญญากับพ่อกับแม่ก็จริงๆเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมากมายแต่ว่าก็อย่างที่เคยได้พูดไปตลอดแล้วก็ได้ทำให้เห็นมาตลอดว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ต้องพูดก็ได้เราก็ทำเลยถูกไหมครับเราก็จะนั่นแหละก็คือจะดูแลกันตลอดไปนั่นแหละครับการใช้ชีวิตสามีภรรยาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับต้องปรับตัวอะไรยังไงไหมหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมกันไหมโหแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วครับตอนนี้จริงๆก็อย่างที่บอกไปเราคบกันมานานมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเหมือนเป็นเพื่อนบางทีซึ่งเรารับทุกอย่างกันได้หมดแล้วเนาะแล้วเราปรับกันมาสักพักหนึ่งแล้วคิมการทำหน้าที่ภรรยาเป็นไงบ้างไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะค่ะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและดีขึ้นละกันค่ะคือทำเหมือนปกติเลยที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กันมาใช่ไหมมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษอาหารแล้วก็ทำกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีบ้านเนี่ยแหละค่ะที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ใช่ก็เพิ่งจะได้นิ่งเนี่ยเนาะใช่เพราะว่าช่วงเดือนตุลานี่คือย้ายทั้งเดือนเลยอะค่ะมีจัดเตรียมชงเตรียมชุดอะไรอย่างงี้ไหมสามีอะไรอย่างงี้ต้องมาต้องอะไรอย่างงี้ผมตื่นก่อนตลอดเลยครับไม่แต่เขาจะผมรู้ว่าช่วงนี้เขาก็จะยุ่งๆเรื่องงานแต่งนี่แหละกลางคืนเขาจะแบบดู reference นู่นนี่ชุดหน้าผมแม้กระทั่งการงานเตรียมงานทุกอย่างเขาก็จะเป็นคนคุยกับทีมงานมากกว่าผมส่วนผมก็ออกไปทำงานครับผมกับการที่หมากมีเตรียมอะไรให้คุณภรรยาบ้างเตรียมอะไรไหมเสิร์ฟอาหารเตรียมอะไรอย่างนี้ไหมโอ้ไม่ขนาดนั้นจริงๆโอ้โหเราทำแบบนี้กันทุกวันอยู่แล้วตื่นเช้าลงมาเราก็ชงกาแฟให้กันใช่ไหมก็เตรียมเก็บมุ้งเก็บบ้านอะไรด้วยกันแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วมันแตกต่างไหมฮะทั้งสองเคยรับบทเป็นสามีภรรยาในละครในละครที่บทบาทของสามีภรรยาจริงๆในชีวิตจริงมันแตกต่างในละครแตกต่างไหมแตกต่างเขาต่างจริงมันก็คงไม่ได้หวานเหมือนในละครแบบใหม่ๆเนาะเพราะว่าเราอยู่กันมานานแล้วเนาะเราก็คงแบบทำตัวชินแล้วก็มีการละกันในทุกวันปกติในทุกวันเบบีครับคิดว่าอีกสัก2ปีค่ะประมาณเตรียมห้องไว้แล้วครับมั่นใจด้วยมั่นใจมากมั่นใจว่าจะเป็นลูกชายเรื่องอะไรเรื่องลูกเรื่องเพศไม่รู้จะหน้าแหกหรือเปล่าคือเราแพลนไว้อยากมีกันคนเดียวเนาะตั้งใจไว้คนเดียวแหละแล้วก็ผมอะอยากได้ผู้ชายมากจะได้แบบเล่นเขาได้เต็มที่พาเขาไปเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่นี่เขาก็คงอยากได้ลูกสาวจะได้แบบจับแต่งตัวอะไรอย่างงี้ปรากฏออกมา2จ้ะ2ต้อง2หรือไม่2เลยมั้ยคะ2เลยทีเดียวไม่ไหวอ่ะไม่ไหว8เลยไม่ไหวเห็นเพื่อนแล้วท้อไม่ไหวอ่ะค่ะถ้าจะมีก็ทีละคนแล้วกันตาที่หนึ่งไปก่อนนะคะ
งานละครงานละครก็เดี๋ยวปีหน้าก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมค่ะก็คงทำงานกันเหมือนเดิมเนาะปีหน้าแล้วก็รับ4เรื่องไปเลยปีหน้าเที่ยวกันเออเที่ยวด้วยเที่ยวด้วยใช่ๆมีฮันนีมูนกันอีกมั้ยฮะเรา2คนมีครับมีตั้งใจจะไปที่ไหนฮะก็เดือนมกราเราเราตั้งใจอันนี้เป็นทริปที่ผมอยากไปมานานแล้วแล้วก็อยากพาเขาไปด้วยก็เป็นทริปนิวซีแลนด์ที่อยากไปไปแบบอันนี้จะเป็นฮันนีมูนของพี่หมากค่ะก็จะเป็นแบบเที่ยวธรรมชาติผจญภัยนิดๆอะไรเงี้ยผจญภัยนิดๆพาไปลำบากนิดๆเนี่ยแล้วฮันนีมูนของคิมคิดว่าจะ South of France ที่ประมาณเดือนแบบจูนจุลายใช่ค่ะถ้าไม่ติดอะไรนะถ้าไม่ติด South of France ฝรั่งเศสครับแต่ว่าเป็นทางใต้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ South of France อ๋อ South of France France ใช่ใช่ใช่ of France จุกคนก็งงเลยว่า France น้องน้องเหรอคะมันแบบดูสวีทดูแบบว่าเออแบบยังค่ะยังแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้ทานจน2ปีเลยนะยังคือเราที่ผ่านมาเราทำงานค่อนข้างเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็พอแต่งงานเราอยากจะใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาให้เต็มที่ก่อนที่จะมีแบบน้องแล้วก็อยากเที่ยวให้สุดๆไปเลยอะไรอะไรที่เพิ่งมาเริ่มทำให้การตอนเป็นสามีภรรยาก็เปลี่ยนมาทำอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเริ่มทำเซ็นชื่ออะไรอย่างงี้มีเปลี่ยนไหมอ๋อหอมแก้มหาแก้นอนตื่นนอนปกติไม่ได้หอมนะคะเขาจะแบบจะซีเรียสมากค่ะถ้าไม่หอมนี่คือแบบใช่ทำไมไม่ยาวไม่หอมเลยก็จะดีดตัวขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งออกจากห้องอะไรเงี้ยต้องหอมใช่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 ติดใช่ครับรีวิวให้ฟังได้ไหมคะตั้งแต่ได้ใช้ชีวิตเป็นแบบสามีภรรยาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเป็นไงบ้างมันดีมากเลยค่ะมันดีตรงที่แบบเราสามารถแบบทำอะไรก็ได้แบบเปิดเผยแล้วก็เปิดเผยอยู่แล้วนะจูบแบบเป็นร้อยเป็นพันจูบยังไงแบบงานที่โคโม่อะทุกคนช็อกแล้ววันนี้จะมีคนก็แล้วแต่แรงเชียร์นะฮะพอที่นู่นเนี่ยเอาเลยเหรอเราพี่หมากรีวิวคิมหน่อยค่ะเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นยังไงครับผมว่าเขาดูแบบเขาดูทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่แล้วครับผมจัดการวางแผนอะไรทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วเรื่องระยะเวลาเรื่องการทำงานอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่ห่วงเขาเลยสบายมากเลยใช่แล้วใครล้างจานคะยังล้างอยู่ใช่ต้องกินขาววันนี้แบบจะได้แบบเพิ่มไหมนะพอแล้วเนาะเอาไว้อยู่กันไปอาจจะโตขึ้นอาจจะโตขึ้นโตอีกถ้าอยากได้ถ้าอยากได้โอ้ยป๋าแต่วงวันนี้ที่ใส่วงโคโมะใช่ค่ะก็คือวงแต่งงานเลยค่ะชุดวันนี้มีกี่ชุดคะพี่สามค่ะมีรีเซพชันอีกเลยแล้วก็แอฟเตอร์อีกหนึ่งค่ะแอฟเตอร์วันนี้คือได้ชุดเปลี่ยนสุดๆไปเลยค่ะคือเราตั้งใจว่าเราอยากจะแบบเซเลบเรตกับทุกคนที่แบบไม่ได้ไปที่โคโมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการแบบเฉลิมฉลองจริงๆกะจะปาร์ตี้ให้แบบสุดๆไปเลยเหรอใช่โอเคเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ใครดีล่ะทั้งคู่ล่ะค่ะมีสู้เลยไหมมาเซอร์ไพรส์เหรอเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมอะไรเหรออ๋อก็จะมีอะไรที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นใน IG มาก่อนละกันครับอยู่ในงานครับผมเกี่ยวกับคู่เราหรือเกี่ยวกับคู่เราเนื้อคู่เราสิคู่อื่นแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรต่อกันวันนี้อ๋อ
ไม่ด้วยหรอไม่มีไม่น่ามีไม่น่ามีโชว์เซอร์ไพรส์ให้น้องคิมจะหนึ่งเพลงอะไรแบบนี้จะร้องเพลงเหรอไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยครับวันนี้น้ำตาจะมาวันนี้คืออะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดครับผมวันนี้เราปล่อยฟรีในฐานะที่วันนี้มาเป็นคนจัดงานเนาะคิมรู้สึกยังไงบ้างคะแบบ 100% ให้แบบคนจัดงานเขากี่เปอร์เซ็นต์ดีคะก็ปีก็คือก็ช่วยๆกันนี่แหละสรุปแล้วอ่ะใช่ค่ะก็คือก็ปล่อยให้พี่หมากคุยบ้างค่ะอย่างเช่นแบบว่าเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยกันแล้วก็แบบตีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้พี่หมากอันนี้หรืออันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ฟังนะไม่ฟังเขาก็ตัดสินใจอยู่ดีไม่ก็ไม่จ้ะด้วยความที่แบบคือเรามีกรุ๊ปหลายกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครว่างก็ตอบใครไม่ว่างก็ไม่ตอบแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับตอนที่โคโมที่เป็นแบบคิมคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ดีแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าต้องขอบคุณพี่กุ้งชิคพาร์เนอร์มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ก้องปิยะที่แบบไม่ให้เราเครียดเลยอะค่ะคือจัดการทุกอย่างให้แบบเสร็จสรรพแล้วก็ผู้จัดการของเราพี่แพรพี่สุทุกคนคือหลังๆมานี้เขาไปประชุมกันเองเลยนะจังหวัดเจ้าสาวไม่ไปจังหวัดเจ้าสาวไม่ได้ไปประชุมเลยตัวละใช่ค่ะก็พี่คิมค่ะยังพร้อมเปลี่ยนนามสกุลเป็นสุภาเราไม่อยากค่ะนามสกุลเรื่องนามสกุลเรายังปรึกเราเอาจริงเรายังปรึกษากันอยู่เลยเนาะว่าแบบจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีเพราะว่าทางบ้านนี้ก็แบบเรียกว่ายังไงดีก็ยังอยากใช้อยู่นามสกุลนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าคิมมีพาสปอร์ตเยอรมันนะคะแล้วมันก็เลยแบบเดี๋ยวไปถามหมอดูนะครับไปถามแล้วถามแล้วใช่ถามแล้วได้คะแนนทุกปีไหมคะแนนร้อยเท่าเดิมไม่เปลี่ยนจดทะเบียนจะเป็นสมรสกันหรือยังยังค่ะยังครับยังวางแผนไว้ว่าปีหน้าค่ะใช้นามหรือนางสาวนางสาวสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าอีกทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอาร้อน